ลับมาที่ความพร้อมในวันนี้ในการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับจะกลับมาแข่งขันเกมที่3ผู้ที่สนใจคือการเจอกันระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์รวมถึงความพร้อมของเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยครับเชียงรายนะครับธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือ1หนุ่มของทีมเก็บ4แต้มใน2เกมแรกนัดนี้จะได้พิชิตพงษ์เฉยฉิวกองกลางที่หายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกส่วนดานิโลคิริโนนะครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นอดีตดาวเตะของบุรีรัมย์นะครับที่ถูกยกเลิกสัญญาไปส่วนแนวรุกอยู่กันครบนะครับอาทิตย์สุนทรพิษปิยพลพานิชกุลเวลลิงตันบรูโน่แล้วก็เดนิสมูริโลครับฝั่งทีมเยือนบุรีรัมย์แชมป์เก่าอเล็กซานเดร์กาม่านะครับพาทีมเก็บ6แต้มเต็มใน2นัดและกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการไม่แพ้ใครในลีกนานสุด40นัดติดต่อกันเกมนี้คาดว่าจักรพันธ์แก้วพรหมจะกลับมาสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับสุชาวนุชนุ่มโกสุนกิและธีรธรบุญมาทันพร้อมกับแนวรุกอย่างไคโยฟลิเป้และคิมซึงยองรวมถึงเวสลีย์เฟโตซาเป็นตัวสอดแทรกครับโปรแกรมวันนี้เตะกันทั้งหมด5คู่นะครับอีก4คู่ที่เหลือสุพรรณเจอกับพัทยาเวลา 18:00 น. 1 ทุ่มราชดาวีเจอกับ BBCU แล้วก็เมืองทองพบกับราชบุรี 20:00 น. แบงคอกนะครับเจอกับโอสถนะครับ